ของคุณเบียร์เรามากันที่สายของคุณจอร์จครับคุณจอร์จมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้พบเจอในบ้านของตัวเองเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณปี56ครับ2556มาพร้อมกับเรื่องเสมือนจริงเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณจอร์จนะครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณจอร์จได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณจอร์จครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก นะฮะ คุณจอร์จเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยครับมีแต่ฟังพี่แจ๊คอย่างเดียวครับโอ้วันนี้มีโอกาสได้คุยกันแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยสะพานใหม่บางเขนครับอยู่ถ้าแถวสะพานใหม่นะครับนะฮะแล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับก็เป็นประจำครับส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังก็มีทั้งสดและย้อนหลังเลยครับโอ้โหแล้วไปครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับมาคุณจอร์จมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเดี๋ยวนะฮะเรื่องที่จะเล่าเนี้ยเป็นบ้านของตัวเองหมายถึงว่าทุกวันนี้ตัวของคุณจอร์จก็ยังอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ครับยังอยู่แล้วก็คือใช้อาศัยอยู่เลยครับในห้องนี้ด้วยครับในห้องนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี56ทุกวันนี้ถามก่อนว่ามันยังเจออยู่ไหมไม่ละครับคือไม่ค่อยไม่ได้เจออะไรแบบนั้นเท่าไหร่หรอกครับอ๋อโอเคฮะมาเสมือนจริงที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณจอร์จเชิญเลยครับครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมคือย้อนไปเมื่อปี56แล้วกันนะครับครับผมคือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยเป็นปิดแบบ AEC ครับก็คือนักศึกษาทุกคนก็ต้องกลับบ้านตามจังหวัดของตัวเองก็อยู่ประมาณเป็นบ้านของตัวเองเงี้ยครับผมก็กลับมาอยู่6เดือนครับคือปิดเทอมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คือช่วงกลับมาเนี่ยผมมันคือห้องเนี้ยเป็นห้องต้องย้อนไปก่อนว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของคุณตาชวดผมครับซึ่งเค้าเสียท่านเสียในห้องนี้แหละแต่เสียด้วยโรคชราปกติครับคือไม่ได้มีอะไรน่ากลัวก็คือผมก็เลยได้ที่บ้านก็เลยให้ผมมานอนห้องนี้แล้วผมก็แบบว่าชอบจัดห้องอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าชอบย้ายมุมชอบย้ายอะไรในห้องเนี้ยก็มีวันนึงครับผมลองเปลี่ยนทิศทางนอนคือผมเอาหัวเตียงเนี่ยชนกับผนังหน้าต่างที่หน้าต่างนั่นน่ะติดกับบ้านร้างอีกหลังนึงแต่คือบ้านร้างนั่นน่ะไม่ได้มีประวัติไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับก็คือทิ้งร้างไปเฉยๆใช่ครับแต่คือมีนานๆทีมีพี่เขาแวะกลับมาดูบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับแต่ก็คือเคยได้ยินคำว่าทิศของคนตายอะไรเงี้ยครับแต่คือผมไม่ทราบว่าทิศไหนคือทิศของคนตายผมก็นอนปกติทิศของคนตายตามความเชื่อคือทิศตะวันตกใช่ครับแต่ผมไม่ทราบว่าตรงหน้าต่างผมเนี่ยมันเป็นทิศตะวันตกหรือทิศอะไรเพราะว่าผมไม่ทราบเรื่องทิศเท่าไหร่ครับครับผมก็เลยก็นอนไปแล้วก็คือคืนนั้นเนี่ยผมก็คือคุยโทรศัพท์ในช่วงนั้นนะครับคุยโทรศัพท์ไปจนประมาณถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยครับก็วางสายกันไปแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเตรียมตัวจะนอนแต่ก็เหมือนไม่ได้สวดมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงแล้วก็นอนพอหลับไปสักพักนึงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยผมปิดไฟผมทําแสงปิดไฟหมดทุกอย่างแล้วครับแล้วก็ลงไปนอนพอนอนเสร็จเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนก็หลับไปโทษนะครับตื่นเต้นครับก็คือก็หลับไปแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยผมก็เริ่มหลับไปนานเท่าไหร่ผมจําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาเหมือนมาตื่นลืมตาตื่นประมาณปีอะไรเนี่ยแหละครับผมมองไปที่ปลายเท้าครับผมมองผมตื่นมาแล้วมองไปที่ปลายเท้าแล้วผมก็เห็นเหมือนมีรูปร่างของคนเนี่ยซึ่งเป็นตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่คือเหมือนถอดเสื้อแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้าสีขาวปิดอยู่ตรงช่วงเหมือนเป็นกางเกงอะครับเป็นกางเกงสีขาวแล้วเขาค่อยๆหันมาครับพอเขาหันมาเสร็จเนี่ยเหมือนเขาจะยิ้มให้นิดนึงแล้วสักพักนึงเขาก็กระโจนใส่ผมครับใช่ครับกระโจนหมายถึงว่ากระโดดใส่อย่างนี้เลยกระโดดใช่ครับกระโดดเข้ามาครับกระโดดเข้ามาคือหน้าเหมือนแนบหน้าผมเลยครับในระหว่างที่ผมนอนอยู่แล้วลืมตามองดูเขาแล้วผมว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วคือทุกอย่างที่ผมเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ผ่านไปครับคือบริเวณห้องของผมอ่ะก
ับสิ่งที่ผมผ่านไปเมื่อกี้มันเหมือนกันทุกอย่างแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างแสงพระจันทร์หรือว่า มุมห้องเตียงผมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในห้องครับ มันคือสิ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อกี้ครับแล้วผมก็เลยแต่ก็คือนอนไม่หลับเลยพอหลังจากนั้น มีความรู้สึกว่านอนไม่หลับพอตื่นเช้าขอโทษนะครับช้าคุณจอไม่ต้องรีบครับผมพอตื่นเช้ามาผมก็เลยโทรศัพท์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็พอหลังจากช่วงปิดเทอมนั้นผ่านไปนะครับก็เปิดเทอมพอช่วงเปิดเทอมเนี่ยผมก็ไปเจอเพื่อนกลุ่มในเซกเดียวกันในที่เรียนเดียวกันเนี่ยคือเขาไปดูดวงแล้วเขาก็เลยมาถามผมว่าเอ้ยไปดูด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตอบว่าโอเคไปก็ได้แต่คือผมมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้งมงายอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็เลยไปดูกับเขาก็พอไปถึงที่ดูเสร็จหมอดูก็คุยกับหมอดูก็ถามเรื่องความรักการเรียนชีวิตอะไรเงี้ยจนเกือบจะจบเรื่องแล้วอยู่ดีสักพักหมอดูก็ทักผมมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยฝันเกี่ยวกับเด็กหรือฝันเห็นเด็กอะไรอย่างนี้บ้างไหมผมได้ยินคำถามผมก็สะดุ้งผมก็ตกใจครับพอผมตกใจเสร็จผมก็เลยอธิบายแล้วก็เล่าให้เขาฟังเหมือนที่ผมเล่าให้พี่ฟังอย่างเงี้ยครับครับใช่ครับแล้วหมอดูก็เลยอธิบายว่าเหมือนผมอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนมีความมีบุญอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาอยากมาอยู่ด้วยครับผมก็ฟังแต่ผมก็คือเชื่อแต่ไม่ได้ถึงกับงมงายไม่ได้อะไรอย่างนั้นแล้วเรื่องก็ผ่านไปจนมาช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมต้องกลับบ้านเพราะว่ากลับมาพักที่บ้านแล้วก็คือช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์นี้ครับยายเนี่ยจะชอบให้ผมใส่บาตรตอนเช้าก็พระท่านจะบิณฑบาตประมาณ 5:30 ผมก็ตื่นไปใส่บาตรพอผมใส่บาตรเสร็จเนี่ยผมก็จะกวดน้ำก็ราวๆประมาณใช้เวลาหมดประมาณ10นาทีในการใส่บาตรพอผมเวลาผมกวดน้ำเนี่ยผมก็จะท่องแบบที่ผมเข้าใจคืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายพี่น้องแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรวิญญาณเด็กที่ผมจะพูดไปประมาณนี้ครับพอผมกวดน้ำเสร็จผมก็กลับเข้ามานอนต่อผมทิ้งตัวลงนอนได้สักพักนึงเนี่ยก็มีเสียงคือได้ยินเสียงปังปังปังเสียงเคาะประตูผมก็สะดุ้งแต่คือทุกอย่างเหมือนจริงหมดมันเหมือนผมอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นครับคือเสียงมันดังมากจนใจผมเนี่ยเต้นรัวแล้วผมก็ตกใจแล้วผมก็เลยพูดในใจว่าอย่ารบกวนกันเลยอะไรประมาณนี้ครับครับพอผมพูดเสร็จผมก็เผลอหลับไปพอช่วงสายๆปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมีความสงสัยว่าช่วงเมื่อเช้ามืดเนี่ยยายได้มาเคาะประตูหรือเปล่าผมก็เลยไปถามเขาบอกว่าช่วงเมื่อเช้ามืดอ่ะเคาะประตูห้องผมไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเปล่านี่มีอะไรหรือเปล่าผมก็เลยอธิบายเลยว่าอ๋อคือช่วงเนี้ยฝันเกี่ยวกับเด็กหรือว่าคือเหมือนมีเคยไปดูดวงแล้วเหมือนหมอดูเคยทักว่ามีเด็กตามนะอะไรนะแต่ยายเขาก็เหมือนว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรประมาณนี้ครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับอ้าวเดี๋ยวนะแล้วมันจบยังไงอะเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าเอาแล้วเด็กที่เราฝันแล้วมันมีอะไรเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องอะไรกับเรามาถึงตอนนี้ไหมอะฮะหรือมันจบไปเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันค่อยๆจางไปครับคือผมเหมือนเวลาไปวัดอย่างเงี้ยผมก็จะพูดว่าผมจะขอแบบไม่เห็นคือบอกว่าผมเป็นคนกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้กลัวถึงขนาดตาขาวเลยประมาณนั้นนะครับก็จะขอแบบว่าไม่อยากเจอไม่อยากรับรู้อะไรประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเด็กเนี่ยคือหลังจากที่หมอดูทักเนี่ยผมก็กลับมาผมก็คุยกับเพื่อนว่าช้าๆนะคุณจอร์จช้าๆครับผมครับได้ครับผมก็คุยกับเพื่อนว่ามีแบบคือตอนแรกเนี่ยก็เชื่อแล้วแบบว่าเช่าผมอยากลองเช่าไม่รู้ว่าใช้คำว่าเช่าหรืออะไรครับที่เป็นเหมือนเป็นกุมารเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบจะให้เขาทำพิธีแล้วเรียกมาไหมให้เรียกเข้ามาอยู่ในตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เรื่องผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วก็มันบวกกับการที่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ฝันอะไรแบบนั้นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะคุณจอร์จช้าๆนะหมายถึงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณจอร์จกำลังจะเล่ามาเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากคุณจอร์จเคยคิดจะเลี้ยงกุมารทองอย่างเงี้ยหรออ๋อ
อ๋อไม่ครับไม่ครับหมายถึงคือต้นเหตุเนี่ยผมไม่ทราบเลยว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนคืออยู่ดีๆก็จะเป็นเรื่องอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังให้คนฟังเลยว่าคือเหมือนผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะผมเปลี่ยนทิศนอนหรือเปล่าแล้วเรื่องกุมารน่ะหมายถึงว่ามันมาตอนไหนที่เราอ๋อเรื่องกุมารจะมาคือผมหลังจากหมอดูทักเนี่ยผมก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าอยากลองเลี้ยงดูแต่พอเพื่อนก็อธิบายฟังว่าถ้าเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีนะผมก็เลยค่อยๆแบบว่าอย่างนั้นอาจจะไม่เลี้ยงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วคือมันคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งที่บ้านนี้ก็ไม่มีประวัติอะไรคือคนที่เขาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นคุณยายอะไรเขาไม่เคยเจออะไรผมไม่ทราบว่าเคยเจออะไรไหมเพราะว่าไม่ได้ค่อยมาเล่าหรือมาถามอะไรกันแล้วอีกอย่างนึงคือยายผมเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรเท่าไหร่ด้วยครับครับนั่นคือคุณจอร์ดกำลังจะบอกว่าเป็นเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะคุณจอร์ดไปขยับที่ขยับทางคือไปหันหัวทางทิศตะวันตกหรือเปล่าเลยทำให้เจอแบบนี้ใช่ครับแต่เงาครั้งแรกที่คุณจอร์ดเห็นเนี่ยเป็นลักษณะชุดขาวคือเป็นเด็กคือที่ผมเห็นไม่ใช่เงาเลยครับมาเป็นตัวตนแล้วก็เหมือนมาเป็นเสียงมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยครับเป็นเด็กใช่ครับเป็นเหมือนเด็กอายุประมาณ6-10 ปีอะไรประมาณนี้ครับแล้วใส่กางเกงสีขาวใช่ครับไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อครับแล้วก็คือหน้าขาวอะไรประมาณหน้าขาวครับนะฮะก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปมันคืออะไรใช่ครับคือไม่สามารถบอกต้นทางได้ว่ามันคืออะไรแต่คือทุกวันนี้ผมก็ยังจำแล้วก็ยังคือมันถ้าสมมติเป็นความฝันเนี่ยถ้าตื่นมาบางครั้งก็อาจจะลืมแต่คือนี่ผมยังจำมาถึงทุกวันเนี้ยครับคือเจอลักษณะคือไม่ได้ฝันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นประมาณนั้นนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมุมองค์ประกอบอะไรของห้องมันคือเหมือนจริงทุกอย่างครับก็พูดยากนะคือเรื่องนี้มันไม่มีต้นสายปลายเหตุมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ยังหาบทสรุปไม่ได้ว่าเจออะไรแต่ก็มันก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมีผลอะไรกับชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมก็คือถ้าช่วงตอนนู้นก็จะกลัวจะกลัวไปเลยครับก็คือจะต้องนอนเปิดไฟแล้วก็กลายเป็นว่าผมต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแค่รู้สึกกลัวแต่ไม่มีผลอะไรกับชีวิตที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบมีคนทักว่าเฮ้ยนอกจากหมอดูนะมีเพื่อนทักว่าเฮ้ยเห็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มากับเราหรือเปล่าไม่มีไม่ครับก็จะไม่มีใครไม่ได้มีใครมาทักว่ามีเด็กตามหรืออะไรจะมีแค่หมอดูใช่ครับโอเคได้ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองอะนะทุกวันนี้ก็คือยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ในบ้านยังอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ครับแล้วก็จับที่หลักที่นอนวางไว้เหมือนเดิมคือหมายถึงว่าหันหัวไปทางที่ตะวันตกเหมือนเดิมเปลี่ยนครับพอหลังจากนั้นพอตอนเช้ามาก็เลยเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแล้วก็กลับมานอนตามที่ไม่ใช่ทิศตะวันตกอะครับนะฮะอ้าวได้ครับนั่นก็คือเรื่องของสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจอร์จเจออะไรอะนะนะฮะได้ครับคุณจอร์จยังไงขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ